เสริมน้องแดนกับน้องบิมนะโรงพยาบาลโอกาสและทุกท่านนะคะวันนี้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสศูนย์ความเป็นเลิศของเรานั้นตั้งประงานสวยงามเราต้องการมากกว่านั้นคือสุขภาพวันนี้ทราบว่า22คนละนะครับก็จะร่วมแรงร่วมใจนะครับในการที่จะจากโครงการที่เราตั้งเป้าหมายไว้399ล้าน400ล้านมาติดมาคร่าวๆนะครับต้องต่างๆใช่ไหมคะท่านแล้วก็จะมีประชาชนช่วงเวลานี้ก็แทนที่จะเดินอย่างช้าๆตอนนี้เราปั่นละ เราก็เริ่มปั่นเริ่มมาจากนักปั่นของเราซึ่งมีอยู่ประมาณ 21-22 คนที่อยู่การตรวจวัดสุขภาพนักกีฬานะครับทั้งหมดประมาณ20ท่านนะครับที่จะปั่นเป็นอย่างไรบ้างขึ้นครับเลือกวันนี้ได้ไหมครับเลือกวันนี้เนี่ยอัตโนมัติครับก็คือเวลาได้ 45.3 ปกติเท่าไหร่ครับที่มาลองบีบกันค่ะอยู่กับช่วง 30-40 มีสูงสุดอยู่ที่55เรียนได้ทราบก็เกือบ400ล้านนั้นเราก็สามารถที่จะลงที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเราสามารถต่อรองราคาจากคิวต่างๆที่มันรอยาวตรงนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แค่ภาพแล้วทางฝั่งน้องฝั่งน้องใหญ่คือเท่าไหร่ฮะเนี่ยแล้ว 4,000 ถึงเหรอคะ 4,000 ถึง 4,000 จริงจริงจริงโอ้ 4,000 ที่สองปั๊บปั๊บแบบนี้นายจีปั่นทั่วบูรพาไปกว่าทุกท่านนะครับจริงๆแล้วตอนที่นักปั่นจักรยานจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ไปคุยกันนะฮะแล้วก็จำได้ง่ายนะครับมีความไพเราะอยู่ว่าที่เราจะทำปีที่ผ่านมาการโดยสรุปถึงเวลานี้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ได้มาแถลงข่าวนะครับแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องคนกับเรื่องครุภัณฑ์อากาศแพทย์ก็คือเรื่องของการที่กลับมาออกกำลังกายกำลังกายที่ค่อนข้างเด่นชัดในเมืองไทยทุกแห่งจะมีการจัดก็บอกพวกเราว่าโอเคเลยครับผมว่าท่านในแพทย์สูตรจังหวัดทั้ง7จังหวัดนะครับในเส้นทางที่จะเกิดยังไงเจ็บป่วยอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นโครงการนี้ก็เลยดีใจนะครับว่าได้มาพูดคุยกันว่าคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องประสานความร่วมมือไปค่ะท่านก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักปั่นทุกท่านนะคะในการจัดการตรงนี้นะครับก็เลยเล่าแบบนี้อ่ะกินทั้งหมดเลยทุกที่ไปไหนเล่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอใจไว้ในเครื่องนะตามอย่างนี้มันมาจะ